เฮามากินลูกชิ้นแล้วน้ำใหญ่หน่อยมื้อนี้ลูกชิ้นหมูวุ้นเส้นพริกสดนะคะพริกสดสิปิ้งสิย่างก็แล้วแต่เนาะค่ะตามเมนูเลยเอาเลยตามสบายเนาะค่ะมื้อนี้มีหน่อยทั้งปิ้งกึ่งปิ้งกึ่งย่างนะคะกึ่งปิ้งกึ่งทอดเนาะค่ะสิเอิ้นจังได๋ก็ได้เนาะค่ะก็เป็นเมนูจากสมจากความจริงใจจากแม่น้อยเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาชิมเบิ่งหน้าตามันน่ากินบ่คะเห็นบ่คะวุ้นเส้นเห็นวุ้นเส้นบ่คะเห็นพริกสดบ่คะเฮ็ดง่ายๆเดี๋ยวลงวิธีทําให้เนาะค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้าเด้อจ้ะนี่ทําเองใหม่ๆร้อนๆเลยลูกชิ้นนะจ๊ะลูกชิ้นวุ้นเส้นเดี๋ยวใส่เบิ่งข้างในเห็นบ่คะเหมือนวุ้นเส้นเหมือนวุ้นเส้นเหมือนใส่กอกอะค่ะเหมือนใส่กอกเข่าแต่เฮาบ่ต้องมักให้มันสมเฮามาเฮ็ดเลยนะคะเดี๋ยววิธีทําให้ดูนี่มีพริกนําเนาะค่ะเพิ่นมากินแกงผักนะคะเพื่อยันหลบผมไหมหัวเหอฟู่เฟื่อกระจายกระจายไปหน่อยพริกในใส่กอกก็ดีแล้วนะคะกินแบบห่อกับแซ่บนะคะนะคะกินแบบเมี่ยงตักใส่นิดหน่อยเพราะว่าในลูกชิ้นเขามันพอดีเป๊ะเลยฮอนคลิปเพชรลูกศิลป์กับสิมีเสียงจมเสียงหยังน้ำแน่แล้วค่ะคลิปนี้ก็สิมาจมให้พี่น้องฟังอยู่เหมือนเดิมแล้วค่ะสำหรับผู้ติดตามช่องของแม่ยายน้อยมั้งค่ะจำแล้วผู้ติดตามช่องของแม่ยายน้อยมากเดี๋ยวนึงแต่ฉันว่ามีหน่อยมีช่องเดียวนะคะไม่มีช่องอื่นไม่มีชื่ออื่นนะจ๊ะช่องของแม่ยายน้อยน้อยฟรีสไตล์นะคะในตัวภาษาอังกฤษซื้อภาษาไทยก่อนแม่ยายน้อยแล้วตามด้วยตัวภาษาอังกฤษว่าน้อยฟรีสไตล์นะคะถ้าเป็นช่องอื่นๆหรือแขนซื้ออื่นๆแสดงว่ามันของแม่ยายน้อยนะคะเพราะว่าไม่น่าถือเอาไปเฮ็ดตัวทิพย์ตัวแดนเนาะฝากบอกพี่น้องนั่นเลยค่ะผู้หักไม่เงี้ยหน่อยเป็นแส้นพันแท้น้ำกินข้าวว่าวกันน้ำไปพ่อมือพวกกันมือพวกพี่น้องเบิ่งคลิปน้ำมีหน่อยอยู่ช่องเดียวกันนะก็ฝากบอกแน่ว่ามีหน่อยมีแค่ช่องเดียวเด้อสวกันในวงเขามีช่องเดียวค่ะมันมีช่องอื่นๆนะคะครับขอกันกำลังจิ้มใจน้ำพังตัวมันกระแซ่บแล้วค่ะนัวพอดีแล้วมีเผ็ดมีเข้มแปรมนิดไม่น่าไปที่นี่มากเลยไปถามเพิ่นเรื่องพัสดุแฟนคลับส่งมาให้นะคะมันบ่ถึงแม่ยายน้อยแม่น้อยได้ไปถามเอาอันน้ำพริกอันเป็นยังฮะใบส่งจากแฟนคลับไปถามเขาก็บอกว่ามันเช็คต้นขวดที่ประเทศสวีเดนบ่ได้ยามาหรือยัง
รู้บ่มาก็ว่าแฟนคลับที่อยู่ทั้งพุ่นผู้ฝนทรงเพิ่นไปเช็คในไปรษณีย์2เทื่อแล้วว่ามันเขาเช็คหมายเลขแล้วเขาเห็นแล้วว่ามาถึงประเทศสวีเดนแล้วนะคะหรือมันตกค้างอยู่ทางไหนแต่ว่ามันก็เข้าเครื่องเดือนแล้วนะไปรษณีย์ก็ว่าถ้ามันเข้าประเทศสวีเดนช้ายังไงก็ต้องถึงนอกจากว่ามันไม่เข้ามาหรือมันเข้ามาแล้วมันมีปัญหาเป็นไรแล้วสุดท้ายนะอีกแล้วมันอาจจะประจักษ์มันอาจจะจะได้ของประจงมากเนาะมันเป็นเงินเป็นทองมันเป็นเงินทองไม่หันหรอกอันนี้ว่าร้านนั่นก็คือนำใจเพิ่นเนาะใครในหนึ่งมันอาจจะจะได้ใช่ไหมจับใส่เป็นครูก็ซะแล้วแหน่นะจะแซ่บบอกพี่น้องออกน้ำเหลืองจักหน่อยเนาะเธอไม่น่าจะถูกร่างแก่จังได้กับสาวแม่หน่อยก็ยืนยันเลยว่าแม่หน่อยยังสิเฮ็ดต่อไปเมื่อเสื้อบางคนที่เขามาเห็นคลิปนี่ก็ต้องเข้าใจในความเป็นแม่หน่อยว่ามาทำลายความรู้สึกแม่หน่อยหรอกแล้วก็บ่อยแม่หน่อยเลิกเฮ็ดหรอกรับรู้สึกสิเฮ็ดไปจนบ่มดลมหายใจกันพี่น้องเอาง่ายๆมาถอยคือจะว่าเอาจะขังจะเว้นผู้ใหญ่มันจองเว้นจองขังก็ไม่น้อยแต่มันเหตุไปมันมีความสุขจำเว้นมาต้องล่อให้ติดจรวดมาต้องล่อสัตว์หนาถึงแม้นสัตว์หนาก็ได้นำมาใส่หนีข่อยคือเก่าแล้วผู้ใดเอาเปรียบเอาดัดข่อยเนาะจับท่านครับโทษเขาก็รับประแดงก็ขาดคิดนี่แหละคันนี้ไม่ได้อัดคลิปอันนี้มันอัดคลิปนี่ไม่ได้ออนสดคันโทษเขาปุ๊บมันตัดเลยนะคะน้ำเชื่อกระเพอไปเปิดเฟซไว้มันหลายเครื่องเนาะเบียดอันนึงกันยังอันนึงน้ำเชื่อกระลงหนาลงหลังโอ้ช่วงน่ากินไหมอร่อยมากพักบนละมันคือส่งของพ่วงนำเขานำเขากันเนาะมันมีเบียดอย่างน้อยมันยังน้อยเนาะแบบนี้เอาดูมันหน่อยขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะถึงจะเบิ้งแล้วเราจะลงไปที่เฮดไฮเบิ้งแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมันยังน้อยแล้วก็ให้ครบหักมันยังน้อยขอความกรุณาเบิ้งช่องจริงนะเบิ้งช่องของแท้นะคะแม่ใหญ่น้อยฟรีสไตล์น้อยแม่ใหญ่น้อยข้างหลังเขียนข้างหน้าเขียนเป็นแม่ใหญ่น้อยภาษาไทยครั้งนั้นที่เป็นน้อยฟรีสไตล์ในภาษาอังกฤษหรือถ้าพี่น้องอยากหาเมียน้อยตัวจริงใครเขียนเข้าว่าแม่อย่างน้อยพากินพาทำพาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆเจอแน่นอนค่ะของแท้แน่นอนนะคะมีช่องเดียวแล้วจ้าได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บๆ